ตัวสุดท้ายของหมวด I ครับ IVL ราคาปัจจุบัน23.50 บาทราคาเส้น200 วัน26.83 บาทราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200 วันมุมมองเป็นลงถูกไหม IVL เป็นหุ้นเก่าจำได้เข้าตลาดมานานแล้วดูควอเตอร์เลยประมาณนี้นะครับลบเส้น200วันไปก่อนนะครับIVL นี่เป็นหุ้นรอบสวยนะอ่านรอบหุ้นง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น IVL ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยก็เป็นหุ้นวัฏจักรนะในแนวแบบเส้นใยบรรจุภัณฑ์พลาสติกอะไรเงี้ยมองดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเขานะนะครับสารตั้งต้นนะครับตัวเส้นใยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลก็มีนะครับมาอ่านรอบหุ้นกันก่อนนะครับอ่านเทรนไปแล้วเนาะIVL เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดมาตั้งแต่ปี 2009-2010 ครับจากทำราคาประมาณสัก10บาทเนาะในอดีตเนาะตอน IPO เข้ามาเนี่ยหุ้น IPO ของ IVL เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะก็คือเข้ามาปุ๊บแล้วขึ้นเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นจากหลังวิกฤต2008นั่นแหละตลาดมันขึ้นหุ้นมันก็เลยขึ้นง่ายนะครับจาก10บาทไปจบประมาณ60บาทไหมดูราคากันหน่อยจาก9.70 บาทไปจบประมาณ61.50 บาทซึ่งแน่นอนตรงนั้นเป็นขาขึ้นเต็มกำลังในอดีตพอจบแถว60-61นะครับก็ย่อลงมาปรับฐานในปี 2013-2015 ก็น่าจะเป็นวิกฤตอันใดอันหนึ่งนะครับย่อลงมาซักต่ำสุดประมาณ 15.80 บาทก็เป็นขาลงเต็มกำลังเช่นกันนะครับพอจบกรอบนี้ก็สะสมอยู่พักใหญ่ๆนะจากปี2013จนปี 2015-2016 เนาะถึงจะเบรกกรอบนี้ได้นะครับเบรกขึ้นไปก็ไปจบอยู่เป็น All Time Highเพราะเบรก61.51 บาทไป63 บาทรอบนี้ผมทันรอบนี้ผมทันแต่ว่าเล่นไม่เยอะช่วงนั้นยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับไม่ได้รันไกลขนาดนั้นนะครับก็จาก15.80 บาทขึ้นไปจบ63 บาทก็เป็นขาขึ้นรอบใหญ่ในอดีตเช่นกันนะครับแล้วก็จบ63 บาทไปเนี่ยเห็นว่าเห็นเลข60ไม่ได้นะ IVL นะก็โดนแรงขายแบบท่วมท้นลงมาในวิกฤตโควิด-19 ปี 2020 ครับแนวรับอยู่ 15.80 บาทลงมา 15.90 บาทเฉียดไป10ตังค์ไม่หลุดครับซึ่งแน่นอนก็จาก63ลงมา 15.90 บาทก็เป็นขาลงเต็มกำลังใช่ไหมแต่เท่าที่ดูตอนนี้จาก 15.90 บาทรีบาวขึ้นไปแรงนะรอบหุ้นปัจจุบันนะนี่คือรอบหุ้นปัจจุบันนะครับรีบาวขึ้นไปประมาณสัก52.75 บาทประมาณนี้นะครับขึ้นไปตรงเนี้ยผมจึงมองว่ารอบหุ้นอันเนี้ยปัจจุบันเนี่ยผมมองเป็นถูกไปแพงขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วนะครับแต่ก็จะมีการย่อตัวลงมาแรงคุณต้องเข้าใจก่อนว่า IVL ก็เป็น1ตัวที่เป็นหุ้นวัฏจักรซึ่งแน่นอนครับหุ้นวัฏจักรก็จะมีข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องกำไรที่ไม่สม่ำเสมอแต่ข้อดีเขาก็จะดีตรงที่ว่าเขามีรายได้รวมที่ดีและสม่ำเสมอถูกไหมประมาณนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะปั้นหุ้นสักหนึ่งตัวเนี่ยทรงเนี้ยที่มันย่อลงมาลึกๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะปั้นแบบมีสต็อปลอสไหมในมุมมองหุ้นวัฏจักรถ้าให้ผมในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยควรจะปั้นแบบมี stop loss คุณจะได้สบายใจเพราะว่าคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ากำไรสุทธิของหุ้นวัฏจักรตัวเนี้ยในมุมมองอนาคตเนี่ยมันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันต้อง find out บริษัทแบบลึกๆแล้วก็ชัดเจนเลยนะสรุปเทนเป็นขาลงใน Time Frame Day รอบหุ้นเป็นถูกไปแพงขาขึ้นนะขาขึ้นนะนะครับที่ชอบคือมันย่อลงมาลึกนะโอ้ย่อลงมา22 บาทย่อมา22 บาทอาการคล้ายๆกราฟ BLA อ่ะ
นะคุณลองไปดูกราฟ BOA นะครับคือรอบหุ้นปัจจุบันน่ะเป็นถูกไปแพงขาขึ้นแล้วแต่ว่าย่อตัวลงมาลึกย่อตัวลงมาลึกนะครับเมื่อวาน BOA มีวอลุ่มเข้าถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเดย์กันว่าสำหรับผู้ที่สนใจ IVL เนี่ยคุณจะเก็บในราคาแถวไหนหรือถ้าเก็บแล้วเนี่ยมีแผน stop loss เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับปรับไปเดย์ย่อกราฟในเดย์มาดูอะไรใช่ไหมมาดูว่าตอนนี้ทรงเขาเป็นยังไงทรงเขายังเป็นการออกข้างสร้างฐานที่ทำนิวโรอยู่นะบอกได้เลยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ครับก็ยังอาการเหมือนจะหลุด22ว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอมาดูตัวตั้งต้นตอนสถานการณ์วิกฤตโควิด19ก่อนเนาะนะครับตอนนั้นที่เขาลงมาเท่าไหร่นะ15.9 บาทถูกไหมนะครับไม่หลุดแนวรับสำคัญ15.8 บาทในอดีตแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไป34.25 บาทแล้วก็มีการย่อตัวลงมา20.20 บาทนี่คือกรอบต้นเทนจ๋าของ IVL ในอดีตพอสร้างต้นเทนจ๋าได้ก็กลับเป็นขาขึ้นกลับเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ไปจบแถวๆประมาณ51 บาทประมาณนี้นะครับแต่ที่สำคัญเลยว่าแล้วณปัจจุบันล่ะกรอบนี้ยังใช้ได้ไหมถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ครับเพราะว่ายังไม่หลุด20.20 บาทแต่ในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยแม่งทรงแม่งหลุดนะมองดูนะเดี๋ยวเราขยายกราฟดูหน่อยทรงมันหลุดอ่ะยังน่ากลัวอยู่นะหุ้นตัวนี้มีเซียนถือด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมีเซียนถือด้วยนะใครรู้บ้างว่าเซียนท่านไหนถือนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับสมาชิกกับ FC นะคอมเมนต์บอกได้นะครับใครเอ่ยนะครับมาดูกันนะครับผมก็เลยจะมาดูในกรอบปัจจุบันว่าถ้าเกิดคนสนใจ IVL แล้วปั้นกรอบนี้เนี่ยแล้วถ้ากรอบนี้มันหลุดเนี่ยบ้านใครบ้านมันเหมือนกันนะบอกก่อนนะนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันดูราคาแน่นอนหน่อยนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน28.25 บาทแนวรับในกรอบปัจจุบัน22 บาทครึ่งทางเท่าไหร่ครึ่งทางประมาณ25.13 บาท25.13 บาทใช้เป็นสีเหลืองขั้นกลางไว้ประมาณนี้นะครับโอเคนะเรามาวางแผนปั้นพอร์ตกันผมมองว่าสำหรับสายปั้นเนี่ยเอาตรงๆผมมอง22หลุดเอาชัวร์ในมุมมองคนที่มองกราฟบ่อยๆหรือว่าเป็นคนที่อ่านกราฟบ่อยผมมองว่าตรงเนี้ยมีโอกาสหลุด22ถามทำไมเหตุผลที่1คือในช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลเซลล์อินเมย์แล้วก็บริษัททุกบริษัทก็ประกาศงบบ้างจ่ายปันผล XD บ้างคือตลาดมันยังไม่ทรงตัวดีอ่ะถูกไหมแล้วก็ตลาดมันก็ไม่ใช่ขาขึ้นที่แม่งโคตรกระทิงอ่ะถูกไหมอันนี้มันก็มีหมีอะไรประมาณนี้นะครับมุมมองมันก็อาจจะมีการกระแทกหลุด22ได้นะต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่สำหรับสายปั้นใจร้อนสายปั้นใจร้อนนะมาดูแผนแรกกันครับแผนแรกผมว่าไม้แรกน่าจะเก็บไปแล้วนะไม้แรก 30% น่าจะเก็บไปแล้วคือใต้28.25 บาทถึง25.13 บาทโซนไม้2 70% เก็บกันในโซนใต้25ถึง22 บาทแต่คำเตือนคือถ้าเก็บครบไปแล้วไม่สามารถใช้คำที่ว่าเก็บครบจบถือได้เพราะผมจะบอกก่อนว่าสถานการณ์ IVL ตอนนี้ผมไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้น IVL ได้เพราะเขาขาดทุนเป็นปีแรกในการประกาศงบ2566จากที่เขากำไรมาดีเดี๋ยวไว้ให้ดูงบการเงินแล้วกันแล้วตอนนี้คุณคิดถึงว่าคนที่ประทับใจ IVL มาในรอบ5ปีคุณคิดตามผมนะแล้วพอมาดูงบปีเต็มของปี2566เขาขาดทุนอะ
คุณคิดว่าคนจะถือหุ้นหรือขายหุ้นเออถามงี้ก่อนนะครับผมก็เลยมองว่ามันแลดูเป็นภาพลบเนาะเออนะครับอ่ะสรุปสำหรับสายปั้นแผนแรกนะครับทุนคุณเนี่ยถ้าเกิดได้ตามนี้นะก็น่าจะทุนอยู่ประมาณ24-25ประมาณนี้แหละนะครับ24-25นะครับแล้วพอเก็บครบไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เป็นดังหวังมันดันหลุด22มันดันหลุด20มันดันหลุด15.90 บาทผมก็จะแจ้งว่าเราต้องวางแผน stop loss คัดตัดขาดทุนไปเลยขายทิ้งก่อนนะครับไม่งั้นมันอาจจะไหลลงมาหา10-15 บาทได้ง่ายนะพูดนี้ก่อนเลยมันจะไหลลงมาหา10-15 บาทได้ง่ายบอกเฮ้ยมันจะลงมา10 บาทเลยเหรอคุณอย่าลืมว่า5ปีย้อนหลังอ่ะมันไม่เคยขาดทุนเลยแล้วมันเพิ่งมาขาดทุนปีที่แล้วอ่ะถูกป่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นความผิดหวังมากๆในมุมมองของกำไรสุทธิที่มันดูแย่ของ IVL ผมก็เลยมองก่อนว่าเอองั้นเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่ว่าสถานการณ์ของไตรมาส1ในปี2567ของ IVL อ่ะมันดีหรือยังหรือมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่ถ้ามันยังกระท่อนกระแท่นปีนี้อาจจะขาดทุนต่อนะอันนี้คือคิดไว้ก่อนเลยถูกมั้ยเราก็เลยมองว่าเฮ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็อย่าอยู่เฉยๆมั้ยคือ stop loss ออกแล้วก็อยู่เฉยๆนะครับมองดูสถานการณ์ปีนี้ไปก่อนหรือให้มันถึงไตรมาส2ไตรมาส3แล้วค่อยมาคุยกันอีกรอบแล้วก็ติดตามอัปเดตไปก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับถ้าเป็นผมใช่มั้ยผมจะไม่ stop loss 15.90 ผมจะวัดใจ stop loss ตรงนี้เลยก็คือถ้าเป็นผมนะถ้าเกิดผมเก็บครบจบถือเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยเก็บครบเรียบร้อยแล้วในแผนแรกของปั้นพอร์ตสายปั้นพอร์ตใจร้อนเนี่ยผมจะ stop loss เมื่อหลุด20 บาทก็เลิกเลยนะครับต้องถอยก่อนเพราะถ้าหลุด20เนี่ย15.90ก็ไม่น่าจะเหลือนะบอกก่อนก็น่าจะหลุดเช่นกันนะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นแผนที่สำหรับคนที่ติดอยู่สำหรับคนที่ติดอยู่นะครับผมเคยเห็นเขาติด IVL กันอยู่เยอะแต่ผมไม่เห็นจำนวนการติดเนี่ยไม่ได้เยอะก็คือหลักพันหุ้น1,000-5,000 หุ้นนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้หลักการเติมไม้ถั่วในการคูณ3เท่าในจุดนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็พอคูณ3เท่าไปแล้วเนี่ยสมมุติคุณมีอยู่ 5,000 หุ้นในราคาประมาณสัก30-35อะไรเงี้ย30-35นะแล้วคุณมาถั่วเพิ่มในแถว22-24อะไรเงี้ยคูณ3เท่าใช้เงินเยอะเหมือนกันนะคุณใช้เงิน 15,000 หุ้นคูณ23 บาทเยอะเหมือนกันนะพอคุณถั่วแล้วอ่ะโอเคถ้ามันไม่หลุด20-22อ่ะมันถือว่าดีในมุมมองของ IVL นะในมุมมองของ IVL ถือว่าดีมากนะครับอ่ะโอเคงั้นแปลว่าเราก็รู้สึกว่าเออแผนเราสำเร็จไม่โดน stop loss นะครับแต่ถ้ามันไม่เป็นดังหวังอ่ะถ้ามันไม้ถั่วไปแล้ว3เท่าอ่ะโหใช้เงินเยอะด้วยนะครับแล้วมันดันหลุด22หลุด20หรือหลุด15.90เนี่ยผมว่านะตรงราคาแถว20เนี่ยคุณต้องยอมแล้วถ้ามันหลุดอ่ะนะครับแล้วค่อยมาตั้งรับใหม่นะครับผมก็เลยมองว่าใช้แผนมี stop loss ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการขาดทุนปีแรกอ่ะต้องพูดนี้ก่อนนะครับอ่ะมาดูแผนที่3สำหรับคนที่แบบว่ามองเหมือนผมมองว่า22 บาทก็จะหลุดต้องพูดนี้ก่อนมองว่า22 บาทก็จะหลุดเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือ1มันขาดทุนปีแรก2หุ้นที่เพิ่งขาดทุนปีแรกหรือบริษัทจดทะเบียนที่เพิ่งขาดทุนปีแรกเนี่ยมันจะต้องมีระยะเวลาการฟื้นตัวเป็นปีมันไม่ได้ว่าขาดทุนปีแรกแล้วอีกปีมันจะกลับมาแบบเทิร์นอาราวเลยผมก็ไม่ค่อยเห็นนะแต่ถามว่ามีไหมมีแต่มันก็น้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์มันน้อยครับผมก็เลยมองว่าสำหรับคนที่แบบอยากได้ IVL จริงๆอ่ะแล้วมองว่ามันจะหลุด22หลุด20อะไรเงี้ยมันควรจะรอแถวไหนใช่ไหมผมมองอย่างนี้ให้ดูในควอเตอร์แล้วกันมองแบบนี้เดี๋ยวลบเส้นออกก่อนจะได้ไม่งงนะครับมันมาจากราคาไหนนะมาจาก9.70 บาทใช่ไหม
แล้วมีช่วงอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนะครับช่วงอยู่อย่างนี้นะนะครับผมมองว่าถ้าปีนี้นะถ้าปีนี้ยังไม่ดีนะคุณอาจจะเห็นแบบนี้นะคุณอาจจะเห็นรอบหุ้นแบบนี้เลยลงไปหลุด9.70 บาทเลยก็ได้บอกได้เลยนะครับคุณอย่าลืมว่าหุ้นวัฏจักรเนี่ยถ้ามันถึงจุดแย่จริงๆเนี่ยมันจะแย่หนักเลยนะมันจะแย่หนักเลยนะครับบอกเลยนะครับก็เลยบอกไว้ก่อนว่ามันมีโอกาสเนี่ยลงไปเหลือเลขตัวเดียวก็คือหลุด10ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยค่อยมาดูเขาออกข้างสร้างฐานกันนะครับแต่ถามว่าคนที่จะเล่นในมุมมองของแผนแรกไม่ผิดเพราะมันมีสต็อปลอสถูกป่ะแต่ผมห่วงคนแผนถัวเพราะมันจะต้องเติมเงินเข้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวไปโดนสต็อปลอสอีกมันจะยิ่งใจยิ่งฝ่อธรรมดาก็ฝ่ออยู่แล้วป่ะมองดูคือเห็นตลาดหุ้นทุกวันก็ท้ออยู่แล้วถูกไหมประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันไปนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าอีกมุมมองหนึ่งนะครับถ้าประกาศงบไตรมาส1ออกมาแล้วมันดีรายได้รวมมันดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้ากำไรมันดีมุมมองผมเนี่ย15.80 บาทกับ20 บาทมันจะไม่หลุดแล้วมันจะกลับขาขึ้นอีกรอบเพราะผมยังมองว่ารอบหุ้นตอนนี้ยังเป็นถูกไปแพงขาขึ้นห้ามหลุด20สุดๆเลยก็คือห้ามหลุด15.80 บาทหลุดก็ต้องออกเพราะมันจะเหลือต่ำ10ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเรื่องประเมินมูลค่าหุ้นนะครับมันประเมินมูลค่าหุ้นไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วนะครับปี2566เกิดการขาดทุนนะครับเดี๋ยวไปดูในงบการเงินแล้วกันอันนี้คืองบการเงินของ IVL ครับ Indorama Venture จำกัดมหาชนดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อนนะครับดูได้จากปี62 63 64 65 66นะครับคุณสังเกตรายได้รวมจากปี62 63 64 65 66รายได้รวมเติบโตขึ้นจาก 300,000 กว่าล้านเป็น 5-600,000 ล้านโอ้ยมุมมองโคตรดีไม่ได้ดีแต่รายได้รวมนะคุณดูกำไรสุทธิกำไรสุทธิจากปี62 63 64 65 66เนี่ยจากที่อยู่ราวๆประมาณ 2-5,000 ล้านเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนกำไรนะฟังไม่ผิดครับจาก 2,000 กว่าล้านกับ 5,000 กว่าล้านกระโดดขึ้นมาหลักหมื่นล้าน 20,000 กว่าล้าน 30,000 กว่าล้านคือผมจะบอกได้ว่าใน4ปีย้อนหลังไม่รวมปี2566นะทั้งรายได้กับกำไรสุทธิของ IVLเติบโตขึ้นดีมากสวยงามตามท้องเรื่องแต่พอมาดูปี2566ซึ่งแน่นอนคือปีที่แล้วถูกปะรายได้รวมยังโอเคอยู่มีการหย่อนลงมาบ้างจาก 600,000 ล้านมาเหลือ 500,000 กว่าล้านแต่ปัญหาสำคัญเลยว่าเฮ้ยรายได้รวมดีขนาดนี้ทำไมผลกำไรถึงออกมาติดลบหมื่นล้านอ่ะคุณหมื่นล้านนะที่ติดลบอ่ะมันแลดูแย่ไปหมดถูกปะมันแลดูแย่ไปหมดครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแล้วปีนี้ยังไงวะปีนี้จะลบอีกไหมอ่ะถ้าปีนี้ลบอ่ะคุณคิดว่าคนที่ถือหุ้นอยู่อ่ะเขาจะยังอยู่ไหมอ่ะถูกไหมถ้าปีนี้ประกาศไตรมาส1ออกมาไตรมาส2มามันยังดูกัดท่อนกัดแท่นนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะผมว่า20ก็ไม่น่าจะเหลือนะบอกก่อนนะอันนี้ต้องระวังตรงนี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนอาจจะมีคำพูดอีกคำพูดนึงว่าเฮ้ยเก็บหุ้นวัฏจักรอะต้องเก็บตอนแย่ดิก็มันเพิ่งแย่ไงรอให้มันแย่จนแย่สุดก่อนไหมให้มันเขาเรียกอะไรนะให้งบมันบอททอมก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนี้นะครับผมจึงไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้น IVL ได้ครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นขาดทุนสุทธิเนี่ยผมไม่สามารถใช้ตัวเลขไหนอะที่จะไปใส่กำไรที่คาดหวังนะครับก็เลยไม่สามารถประเมินมูลค่าหุ้นIVL ได้นะครับก็จบหมวด I ไปเรียบร้อยต่อไปเป็นหมวด M มีตัวเดียวครับตัว M นะชื่อย่อนะครับแต่จริงๆแล้วเป็น MK Restaurant